ไอ้อังเจ้าลายเป็นยังเจ้าสิบ่เมาว่าเจ้าก็หัดตายลายคือกันเก็บลมพนังไว้เฮ็ดยังว่าอ้ายบ่เข้าใจไม่มีอ้ายพาเจ้าไปงมหอยในบึงเจ้ากระโดดลงไปเล่นน้ำตีปลอมคนผ้าสิ้นรองอ้ายก็ไว้ขอลงไปงมหอยไปใกล้กองผ้าสิ้นเจ้าปลอมใหญ่ใหญ่อ้ายเอิ้นว่าเจ้างมหอยได้หลายบ่อเจ้าบ่ไปเจ้าไว้ได้ตัวเดียวมันอยู่ในผ้าสิ้นน้องตัวมันใหญ่ใหญ่ถ้าใครบ่เสือลองมาจับเบิ้งเจ้าสิเปิดผ้าสิ้นให้อาจโทรไอ้บอกลาดอกไอ้ย่านไอ้เบิ้งบ่ได้อ้ายก็บอกว่ามันเป็นหอยเอียงหอยคมหอยคมหอยจะรีหอยกิ๊บกี้หรือหอยกาบใหญ่ให้เจ้าจบมันออกมาจากผ้าสิ้นแล้วเอามาให้คอยเบิ้งนำไปไกลไอ้สิได้จับหอยเจ้าใส่ครกระแป้งใบใหญ่เจ้าบอกมันลุกมือไปแล้วไอ้ซอยมาคล้ำน้ำแน่มันอยู่ย่านนี้แหละตัวมันขาวๆยาวๆเย็นเจ้าบอกหักไปหอยตัวนี้ไปไอ้จะเสียดายหอยตัวใหญ่ซ้ำนี้บ่มีแล้วไอ้ก็คำหาในต้มต่อไปไอ้จบมือลงไปในเล่นคำหาหอยอยู่พักใหญ่แต่หอยมันหายไหนวะเจ้าห้องเรียกไอ้ไอ้ซอยคอยนำแน่ปลาไหลใหญ่มันเข้าไปในปลงผ้าสิ้นโจว่ามาเอาออกบ่อได้ไอ้ซอยเอาปลาไหลออกไปนำโตมันดำๆใหญ่ๆไอ้ว่าเจ้าอู้สึกจังใดเจ้าตอบอายุสิบปีโตมันใหญ่ๆลื่นๆนะตกใจไอ้จับปลาไหลออกจากผ้าสิ้นเอาเฮ้ยเจ้าหอยโตใหญ่มันก็อยู่ในผ้าสิ้นนี่หว่าเมื่อมีไอ้ชุบมีลายอีเป็นทั้งหอยทั้งปลาไหลไปกินไอ้เว้าเข้าขึ้นจากน้ำได้แล้วบ่เจ้าเว้ายังบ่อยากขึ้นเลยมืออื่นเขามามองหอยน้ำกันอีกเด้อไอ้เจ้าเว้าจะให้ไอ้งมได้หอยตัวใหญ่ที่สุดปลาไหลเจ้าให้ไอ้หาปลาไหลมันหาบ่อยากดอกเจ้าเว้าก็เจ้าลงมาในบึงให้ใจผ้าสิ้นตีโปร่งไว้พอเจอหอยตัวใหญ่ปลาไอมันสีเข้ามาเองมือนี้เฮากลับเหมือนกันก่อนมืออื่นคอยมากกันไหมอย่าลืมเด้อไอมาจับหอยจับปลาไหลไปกินกินมา